วันนี้เรามายบข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆของกาซ n o t e ิ0แล้วก็ n o t e ิ0พลัสนะฮะเพราะว่าก่อนซื้อเนี่ยหลายคนก็มีข้อสงสัยหลายอย่างจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเล่นเครื่องจริงได้ที่ช็อปด้วยแหละ,ะหยบข้อสงสัยคำตุับกาซีโนสิบพลัสก่อนซื้อนะฮะอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีอยู่2รุ่นใช่ไหมฮะก็คือโนสิบกับโนสิบพลัสนะฮะซึ่งจะมีข้อต่างๆอยู่นิดหน่อยนะฮะ อ่ะอันดับแรกเลยครับก็คือเรื่องเคสนะครับมาอันนี้เป็นเคสของ galaxy note 1ิบนะฮะจะเป็นเคสแบบนี้เนี่ยเคสพลาสติกแบบนี้ครับเนี่ยเป็นงี้ปึ๊บ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 นี่ใส่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เป็นงี้ครับอ่ามันก็ยังสวยอยู่นะอ่าลองมาดูของโกมังคะออลัโก Go นะครับจากเดิมน,นะครับมันเป็นอย่างงี้แวบแวบแวบ,แวบอ่า เอ้ว่าโกไถเคสติปัป๊บนี่ครับนี่คือตอนไถเคสนะฮะก็ยังวิงว้งวิ้งสวยๆอยู่เลยนะสวยงามสวยงามนะฮะหน้าตาด้านหน้าแบบน,นี้ต่อมานะครับก็คือเรื่องของการตะแกรนนิ้วนะฮะไวไหมปัป๊บแน่ฮะไวนะคะอ่าคือผมอะจะเป็นการตะแกรนนิ้วด้านนี้นะฮะเอาใหม่เนาะอ่า ปิดนะครับเปิดมาปุ๊บง่าเสร็จแล้วครับเนี่ยสะแกนไวมากเลยคือในส่วนตัวผมผมมองว่ามันสะแกนไวอะ่ะมันไม่ได้ช้าด้วยนะอันนี้เป็นอีกคําถามหนึ่งนะฮะเรื่องของปุ่มนะฮะก็คือปุ่มพาวเวอร์มาอยู่ฝั่งนี้แล้วอะ่ะถามว่ามันโดนง่ายไหมผมว่ามันก็ถ้าเราชินแล้วก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าประเด็นคือว่าปุ่มพาวเวอร์ครับเวลาเปิดมันเปิดตรงเนี้ยแต่เวลาปิดเนี่ยมันไม่เปิดตรงนี้ละมันไม่ปิดตรงนี้ละ มันจะต้องใช้2ปุ่มนี้ครับใช้2ปุ่มก็คือปุ่มวอลลุ่มลงแล้วก็ปุ่ม Power กดค้างนะฮะมันจะเป็นการเข้าโหมดปิดนะฮะอีกทีหนึงนะฮะก็คือปุ่มนี้เวลากด2ครั้งครับเรากำหนดได้ว่าจะให้เปิดกล้องด่วนหรือว่าเปิด Big b i g b บีหรือเปิดแอปนะฮะอ่าก็คือส่วนใหญ่จะตั้งไว้เปิดกล้องดดวนนี่แหละแล้วก็กดครังไว้นะครับดีฟอนเนี่ยจากเครื่องทดสอบนะฮะมัน เลือกปุกบิ๊กบี้นะฮะหรือว่าถ้าจะเป็นเลือกเมนูปิดเครื่องก็ได้นะฮะอันนี้ต้องมาตั้งค่านิดนึงเนี่ยพอตั้งค่าปุ๊บมันก็เป็นปิดเครื่องปกติละแต่ว่าจากเครื่องทดสอบที่เราลองเล่นมันแต่วันที่แปดสิงหามันตั้งดีฟอนไว้อ่ะครับที่บิ๊กบี้เลยนะฮะอีกทีหนึ่งวิธีปิดทาําไงเลื่อนลงมานะฮะมันมีปุ่มปิดตรงน,นี้ปุ๊บเนีปิดได้เหมือนกันนะฮะตรงน,นี้ ได้เหมือนกันเลยนี่อ่าแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งค่าปุ่มข้างได้เหมือนกันหน้าจอนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับจะเป็น h d p l u s full h d p l u s แล้วก็ดับเบิล Q h d p a r นะฮะอ่าไม่รู้เรียกอ่านถูกหรือเปล่าเนาะแต่ว่ารีฟอนเนี่ยมันอยู่ที่ full h d p l u s นะครับแถบนำทางนะฮะสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้เป็นแบบปกติหรือว่าเป็นแบบที่เป็น g จเจอ r ์นะครับมาดูโหมดกลางคืนดูกันครับ กดตรงนี้ปุ๊บนี่มันจะไปหนึ่งนี้ละนี่นี่คือหมดกลางคืนอ่ะปิดนะเปิดนะเม่เล็นอีกคําถามที่ถามกันมาเยอะนะครับหลายคนสงสัยก็คือเรื่องของการปิดกล้องหน้านะครับมันจะถมดํานะครับเป็นยังไงนะฮะวิธีการให้เาเ,าเข้าไปที่เมนูจอภาพนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปเต็มหน้าจอนะฮะกดปุ๊บนะฮะจากนั้นเนี่ยกดมุมๆตรงนี้นะฮะเลือกการตั้งค่าขั้นสูง แล้วก็ต้นขอบกล้องครับดูบนหุ้มบนดีๆนะมานี่ฮะคือหลายคนนะบอกว่าไอตัวถมดําเนี่ยมันถมเยอะไปใช่ไหมฮะคือเยอะถามมาเยอะไหมมันเยอะยนะประมาณแบบเยอะเลยอะสมมติว่าเอาปากกามาเทเีตยวเะี่ยนี่ครับเป็นอย่างงี้เท่าประมาณประมาณใหญ่กว่าปากกานิดนึงอะฮะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใครจะคิดยังไงนะฮะแต่ว่ามันถมดําแล้วเป็นอย่างเงี้ย ก็อยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปนะครับถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้ต้นขับกล้องเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยผมว่าก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้แบบขัดหูขัดตาอะไรอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องของการใส่ติมนะฮะคือทั้งคู่เนี่ยรองรับการใช้งานสองติมนะโน้ตส no ิบเนี่ยมันรองรับการใส่ติมเนี่ย มันใช้งานได้สองติมแต่มันเพิ่มไม่ค่อยดีไม่ได้นะฮะเนี่ยถือถาดติมมันจะเป็นอย่างเงี้ใส่สองติมได้แต่ว่าเพิ่มไมโค่อยดีไม่ได้ในขณะที่โน้ตสิบพลัสนะครับใส่สองติมได้แต่ว่าจะต้องเลือกนะครับว่าจะใช้ติมที่สองหรือว่าจะใช้ไมโค่อยดีนะฮะก็ต้องเลือกเอานะฮะว่าจะใส่ติมอันที่หนึ่งหรือว่าอีกอันหนึ่งจะเป็นไมโค่อยดีก็ได้นะครับลองเลือกเอาแล้วกันว่าเราจะใส่อะไรนะครับ อันนี้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจเนาะว่าถ้าเกิดใครจะใช้งานสอติมอะ่ะมันสามารถใช้2อติมได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดจะใส่ไมโครเอดีด้วยอ่ะครับอ่าก็มันใส่สามอย่างไม่ได้ครับใส่สอิมพร้อมไมโครเอดีไม่ได้นะครับท่านั้นเนี่ยแนะนํานะครับก็คือเลือกความจุเป็นตั้งห้านึ่งสองไปเลยถ้าเอาแบบว่าชัวร์วนะครับไม่ต้องเพิ่มเมมเพิ่มอะ่ะ ถ้าคิดว่าสองห้าหกไม่พอเนี่ยก็คือเอาทั้งสองไปเลยอ่ะมาดูเรื่องการสแกนใบหน้าดีกว่านะฮะอันนี้เราใส่ติมละปุ๊บอ่ะลองดูที่ตะเกนใบหน้าเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะไวเหมือนกันนะสแกนใบหน้าไวเหมือนกันนะฮะก็คือตอนเนี้ยช่วยในการคลายข้อสงสัยเนาะว่าอ่ามันสแกนใบหน้าเร็วหรือเปล่าสแกนนิ้วไวหรือเปล่านะฮะแล้วก็ติมเนี่ยมันใส่ถาดติมเนี่ยมันใส่ไมโค่อยดีกับ ทีมที่1ิทมที่2เนี่ยพร้อมกันได้ไหมนะฮะก็คือถุปว่าโน้ตติดได้2องทีมแต่ใส่ไม่คยดีไม่ได้แต่โน้ตติดพารเนี่ยใส่ได้2องทีมแต่ว่าจะต้องเลือกว่าจะเป็นทีมที่2หรือว่าเป็นไมโคร s d นะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่นี้เนี่ยก็คืออ้างอิงจากเครื่องทดสอบนะฮะซึ่งตอนนี้ได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับเอิดทันล่าสุดนะฮะหนึงงหาคมนะครับ2019นะครับ เรื่องของการตัดพอร์ตหูฟัง3.5ออกนะครับก็คือจะเหลือแค่ไท p e ีนะฮะซึ่งถามว่าไท p e ีเป็นไงคือใช้งานได้ไหมนะฮะก็คือหูฟังที่มันแถมมาด้วยอะ่ะจะเป็นของ AKG นะครับก็คือเป็นหูฟังแบบ In Ear อย่างนี้นี่แล้วก็มีจุกหูฟังแล้วก็มีจุกให้เปลี่ยนด้วยนะ แล้วก็ขั้วหูฟังนะครับจะเป็นแบบ USB Type C อย่างนี้มาถึงเรื่องของการแปลงลายมือนะครับเป็นตัวต่อนะฮะพอหยิบปากกาขึ้นมาปุ๊บกดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกตั้งบันทึกนะฮะอ่ะพอกดตั้งบันทึกปุ๊บเราก็เขียนได้เลยนะฮะอ่านี่ครับ Lion king นะฮะอ่ะปุ๊บ ไปที่ทำซุงโนตนะฮะกดตึ๊บนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการให้มันมีตัวนี้ฮะนี่กดตรงนี้ปึ๊บนี่ Lion k ค n g มาแล้วนะฮะนี่แปลงค่าเลยนี่ l i ออนคิงนะฮะคือลายมือผมจะแย่ยังไงมันก็แปลงได้ครับสรุปว่ามันก็คือสามารถแปลงลายมือเราเป็นการเขียนได้แบบว่า ปลงการเขียนเราเป็นตัวอักษรได้แบบว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะฮะถึงจะมาแก้แก้ไม่เยอะอะนิดเดียวฮะเอาละฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นการขายข้อสงสงไส้นะสำหรับคนที่สนใจก็ตีนนอตติบแล้วก็น o t ติบพัดนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับน o ตติบแล้วก็นอตติบพัดนะครับบ๊ายบาย